พี่น้ำพี่ตั๊กมาไหมครับตั๊กไหนอ่ะไม่ก็เขาเจอถามพี่ตั๊กเลยก็มึงหาคุณเปิ้ลต้นเรื่องก็หาปัดต้นเรื่องโอเคไม่สบายเดี๋ยวพี่น้ำสบายครับฝากใหม่ไม่เสร็จไม่ฝากนะเดี๋ยวน้ำพี่ฝากใหม่ด้วยกับพี่น้ำช่วยฝากพี่น้ำถึงจะช่วยจ่อไม้ตรงคนไม่พูดจ่อไม้คนไม่พูดไปเลยครับพี่อ๊อฟครับกลับไปครั้งหนึ่งกับการกำกับละครลายกินนารีเรื่องนี้เป็นไงครับพี่อ๊อฟก็ไม่ได้ไปไหนครับไม่ได้ไปไหนช่วงที่ป่วยไม่สบายนี่เป็นเรื่องแรกจากหายดีแล้วกลับเริ่มกลับมาทำงานปีหนึ่งพอดีก็ปีกว่าครับสำหรับเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับพี่อ๊อฟลายกินนารีก็เป็นทำยากครับอ่านเรื่องแล้วยากอยู่ยากกว่าทุกเรื่องที่เคยทำเลยเพราะว่าไม่เคยทำยุคพระนารายณ์นะครับไม่เครียดครับไม่เคยเครียดครับไม่เคยเครียดอยู่แล้วที่เป็นอย่างนี้เพราะไม่เครียดเลยเป็นครับสำหรับเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับพี่อ๊อฟเนื้อหาเรื่องราวเป็นเรื่องราวของคนในสมัยพระนารายณ์เป็นคดีฆาตกรรมเกิดการตายของฝรั่งคนหนึ่งแล้วก็พระเอกนายเอกเป็นหมอมาช่วยตามสืบว่าใครเป็นฆาตกรโดยที่พระเอกก็มีภารกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือจะให้ฝรั่งชนะคดีไม่ได้ประเทศถูกยึดครับได้แสดงคุณหมันมาด้วยนะครับได้เด็กกับยาย่าขอบคุณครับพี่อ๊อฟอ่านนัดเด็กกับยาย่าเลยแล้วกันครับสำหรับเรื่องนี้ครับเป็นพีเรียดเรื่องแรกนะที่เราเจอกันใช่ครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นด้วยเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็ท่าที่ทุกคนได้เห็นคือทีมงานนักแสดงของเราแบบแต่ละท่านคือสุดยอดมากๆแล้วก็นักแสดงเยอะมากๆในเรื่องนี้ตัวสำคัญทั้งหมดเลยนะครับไม่กดดันค่ะอยากเล่นยุคนี้มานานมากๆแล้วค่ะก็ขอบคุณพี่อ๊อฟพี่แดงค่ะก็ต้องทำกันบ้านกันเยอะพอสมควรค่ะเรียนประวัติศาสตร์เรียนเกี่ยวกับหมอในยุคนั้นเรียนภาษาค่ะนี่ได้นะนักแสดงเยอะมากนักแสดงนี้เราแคสมาแบบข้ามปีเลยนะคะเหมือนมันไม่ลงตัวก็จะต้องรอจนกว่ามันจะลงตัวก็ได้สมใจสมใจจริงๆคือบทมันต้องเข้มตัวละครเลยใช่ค่ะมันกระจายบทค่ะคนดูแล้วจะได้ลุ้นตามใช่ค่ะต้องลุ้นกันแบบหืดขึ้นคอค่ะต้องแบบนั้นเลยแล้วที่ค่ะนกไปบางตายไหมครับแสดงเยอะละฉากยิ่งใหญ่โอ้โหช่อง3เขาทุ่มทุนสร้างอยู่แล้วมีหรือจะยอมคือมาถึงตรงนี้แล้วมันก็ต้องเต็มที่ค่ะเพื่อคนดูได้กำไรด้วยเรื่องโลเคชั่นเองครับพี่แดงในการทำยากลำบากขนาดไหนเป็นพิเรียดจริงๆอ่ะโลเคชั่นหลักก็อยู่ที่เนี่ยค่ะสร้างอลังการงานสร้างอยู่ตรงนี้ค่ะคือเราสร้างใหม่ทั้งหมดเลยค่ะค่ะแล้วก็มีไปถ่ายตรงนู้นตรงนี้บ้างเมืองโบราณบ้างแล้วก็มีหลายที่อยุธยามันต้องเป็นสร้างเป็นเมืองสมัยนี้ใช่ค่ะต้องเป็นไม่ให้ผิดยุคอะค่ะเรื่องความถูกต้องนี่เน้นมากเลยอะค่ะทีมงานเราแบบว่าเรียกว่าศึกษากันล่วงหน้ากันเป็นปีๆอะค่ะในเรื่องของผ้าลายชื่อเรื่องมันค่ะก็เราความน่าสนใจของละครเรื่องนี้ก็คือเรื่องของคอสตูมด้วยเพราะว่าเราได้ฮูลูที่เป็นเกจิของผ้ามาเลยก็คือมีอาจารย์วีรธรรมเข้ามาช่วยดูซึ่งแบบสุดแล้วอาจารย์ตีที่มาจากเชียงใหม่ซึ่งเคยทำงานร่างนักครากับเราก็แบบละเอียดเต็มที่แล้วก็เครื่องประดับนี่ก็ได้ฮูลูอีกอาจารย์ตั้มก็คือรวมคนเก่งเข้ามาแบบช่วยงานเราแบบต้องขอบคุณนะที่นี้ด้วยค่ะ